สั่งเลยไอ้ลูกเศรษฐีทั้งหลายลูกเศรษฐีจะได้เป็นลูกเศรษฐีทำเป็นอาชีพมา5นิ้วเลยไม่จะให้คุณเป็นลูกเศรษฐีไงก็ได้ที่สมาธิผม4ฮะก็ชี้ให้ผมนิ้วเดียวเฮ้ยคุณรู้ทันน่ะรู้ลูกเศรษฐีทั้งหลายอย่างงี้นะกันจะไม่เป็นแล้วท่านถ้าเราไป 4,000 ล้านไปผม 1,000 ล้านก็พอมักน้อยงั้นเอาไงดีฮะลูกเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้ดิก็เอาไปให้คุณ4เนี่ยเอาอย่างนี้ดิเอาอย่างนี้ดิมีอะไรกันนะลูกเศรษฐีทั้งหลายผม 1,000 ล้านก็พอแล้ว 1,000 ล้านนะฮะจัดอบรมครับจัดอบรมบรรดาลูกไฮโซไอไฮโซพวกนี้ทำไมต้องอบรมมันถ่ายรูปอวกความรวยกันแล้วลงโซเชียลมีเดียกันโอ้ยนอนทับประธานเหมาผมเลยเนี่ยฮะดูมันภาพนี้นะมันมีเงินนะมาประกองกองกองกันเลยแล้วก็ถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียไปเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ต้องจับมาสอนให้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของเงินกันสีจิ้นผิงครับครับเนี่ยน่าชื่นชมมากนะฮะคุณดูเอานี่เงินเท่านั้นนะฮะนี่เงินเท่านั้นเอาเงินมาแผ่กันฮะแล้วก็นั่งถ่ายรูปกับเงินครับจริงๆนะผมนี่เคารพรักท่านจริงๆนะครับเป็นประธานที่วันแรกบอกว่าลูกกลับจากอเมริกาเดี๋ยวนี้นี่แล้วก็ถ่ายรูปกันพวกสังคมเราเนี่ยแวดล้อมนี่แหละครับลูกหลานประธานเหมาแหละไม่ใช่ลูกหลานประชาชนประชากรในประเทศท่านเขาเรียกหลานลูกหลานทั้งนั้นแหละได้เดี๋ยวจะไปหาว่าลูกหลานท่านแย่แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่กลายเป็นเรื่องถึงขั้นที่รัฐบาลจีนฮะต้องลงดาบจัดการแล้วครับเมื่อวานนี้เองฮะที่9ใช่ไหมคุณสมบูรณ์ฮะที่9เพราะวันนี้มัน10นี่ใช่ไหมฮะถูกต้องเมื่อวานต้อง9แน่ๆนะพฤหัสที่9ยืนยันนะฮะที่อเมริกาประนามไทยนี่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์ลงฮะเดลเมย์รายงานมาเลยบอกประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ที่ออกคำสั่งกวาดล้างบรรดาทายาทเศรษฐีในจีนที่มันมีพฤติกรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็เกิดเหตุแถมถ่ายรูปอวดรวยลงสื่อโซเชียลเวปัวด้วยเวปัวด้วยนี่นะฮะตั้งแต่ภาพถ่ายคู่กับรถยนต์หรูหราราคาแพงนี่นะครับภาพนอนบนกองเครื่องประดับราคาแพงมีหลายภาพน้องลองตายดูนะฮะนอนบนเครื่องประดับราคาแพงฮะถ่ายภาพคู่กับบรรดาผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยนะขับประหยัดปาร์ตี้มั่วสุมกระทั่งจนถึงภาพโชว์เผาเงินมีโชว์เผาเงินด้วยนะฮะเขามีโชว์เผาเงินด้วยนะฮะมีเมื่อกี้ไงฮะที่มีไฟฮะภาพที่เผาไปให้เตี่ยมั้งก็ไม่รู้ฮะเผาเงินนี่เผาเงินจริงนะฮะกงเต็กฮะแล้วเขาบอกไงฮะจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียดายต่อตนเองนะฮะอ๋อนี่ไงสาวน้อยคนนี้เผาเงินเสียดายเสียหายนี่ไงท่านกำลังเผานี่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นไปจนถึงภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วยเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะฮะรายงานนี้เขาบอกมาเลยนะเขาบอกว่าทายาทของบรรดาเศรษฐีจีนจำนวน70รายนี่ภาพอะไรภาพขับรถไงอ๋อเหรอฮะลูกเศรษฐีไฮโซนะขับรถโดยถ้าเป็นบ้านเราตำรวจจับแล้วครับเขาบอกว่าที่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ทำงานทำการกระหรอกถูกส่งตัวเข้ามาอบรมครับท่านสั่งเอามันมาอบรมมันซะบ้างพ่อแม่มั่งไม่มีเวลาอบรมเราต้องออกรมพ่อแม่เป็นทหารสีจิ้นสิงสีจิ้นผิงพูดแปลเป็นไทยแล้วแปลภาษาจีนก็สิงไปโฟเฟงโชว์เอามันมาอบรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนี้งานการไม่ทำต้องเอามันมาอบรมสิงไฟกี่พูดงานเนี่ยภาษาจีนกลัวไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะฮะเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมคุณค่าของเงินและความรู้ด้านธุรกิจสิงสายเหมิงโตเย่โตเย่เหมิงโตวะโตเหลเบเบโดไม่ต้องแปลอ้าวทำไมอ่ะแต่ผมไทยสาวน้อยที่เผาเงินเนี่ยบอกเลยอนาคตเนี่ยไม่มีข้าวกรอกหม้อนะผมเคยเห็นนะเอาละบางคนนี่เงินไม่รู้รวยมากนี่เอาเท้าเขี่ยนะครับผมสุดท้ายตอนเสียชีวิตนี่ไม่มีเหลือใช่ไหมฮะเงินจะซื้อโรงไม่มีเลยครับนี่อย่าไปดูถูกอย่าไปประมาทนะครับตรงนี้นะครับท่านเลยบอกว่าหากเข้ารับอบรมเสียงไหมเบสเดี๋ยวปุ๊บ
ถ้ามาอบรมวันไหนสายสีเฉวไฟเชื่อไม่ไปตักแปะแล้วปรับ 5,000 บาทกระจอกมั้ยเขาจะเอาไปละหมื่นให้แล้วก็ไม่ต้องทอนปรับ 5,000 บาทวันนึงนะฮะวันนี้สาย 5,000 5,000 5,000 5,000 นะฮะต่อบ้านนี่คิดเป็นเงินไทยแล้ว 5,000 บาททั้งนี้เขาบอกพฤติกรรมของเหล่าทายาทกลุ่มนี้เนี่ยกลายไปที่จับตาแล้วก็ก่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมจีนอย่างมากมายทีเดียวนะเดี๋ยวเขาก็บอกว่านักวิจัยนักวิจารณ์ส่วนหนึ่งมองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยน่าจะเกิดจากความรู้สึกว้าเหวในวัยเด็กเหรอเฮ้นี่เขาคิดดีนะเขาคิดดีความรู้สึกผิดของบุพการีที่มัวแต่ทำงานจึงทุ่มเททรัพย์สินจำนวนมากๆชดเชยการขาดความเอาใจใส่ให้กับลูก อันนี้คนไทยก็มีครับเลี้ยงลูกด้วยเงินเยอะเลยฮะใช้เงินบางคนก็ทำงานหัวไม่วาหางไม่เว้นก็ต้องเห็นใจฮะกลับมาลูกนอนลูกนอนก็คุยกับลูกในจดหมายบันทึกข้อความใช่ไหมฮะลูกก็ขอเงินขอเงินขอเงินเงินเลี้ยงลูกให้เป็นดีเป็นคนดีนี่ยากครับมีปัญหานะมีปัญหากันนี่แหละฮะแต่วันนี้สีจิ้นผิงบอกว่าเอามังมาอบรมเอามาอบรมวังไหนมาอบรมชาปรับ 5,000 บาทสิงสายเหวี่ยงปุ๊บพอไปจีนก็ไทยเหมือนกันทีนี้ประเทศนี้นะครับรัฐบาลด้วยถ้าไทยต้องพูดไทยนะพูดไทยครับก็มีคลิปที่พี่น้องไม่อยากเจอแต่ก็เจอจนได้นะครับก็กรณีที่พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงนี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงล่ะครับเลี้ยงลูกด้วยศอกเข่าแล้วก็เตะก้านคออ๋อเขาใช่เป็นนักมวยดิสงสัยจะสอนลูกให้เป็นนักมวยจะไปชู้กับบัวขาวแน่นอนนะครับแล้วก็หลังนี้ครับดูคลิปก่อนมีเสียงไหมเอาไม่มีเสียงก็ดูภาพนะครับนี่ฮะเอาละนี่เด็กตัวเล็กนี่แหละตัวเล็กๆนะคือลูกนะครับนี่คือภรรยาเข้าไปพ่อเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงนะครับเป็นพ่อนี่ก็ถ่ายจากกล้องวงจรเปิดอ๋อคนที่ลูกลงมาข้างล่างแล้วมาเดินเที่ยวนี่เป็นคอนโดแห่งหนึ่งเหตุเกิดในกทม.เรานี่แหละนี่แหละครับเอาเนี่ยลูกถอยหลังแต่แล้วเด็กต้องกลัวอะไรสักอย่างใช่ไหมโดนยันลงมาอาการถอยหลังนี่กลัวมากเลยเดินไปเนี่ยเดินไปจะขึ้นบันได3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนี่ไงลูกมากับแม่อ้าวย้อนหลังลูกมากับแม่พ่อเดินขึ้นไปก่อนสงสัยลูกจะขึ้นบันไดแล้วไม่เข้าห้องเลยอยู่ในห้องนี่ข้างนอกฮะข้างนอกรองเท้าจะอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะห้องใครห้องมันฮะคือทั้งหมดมันเป็นอพาร์ตเมนต์อ่ะนะอพาร์ตเมนต์ฮะคอนโดคอนโดเขาจะยันลูกออกมาฮะแล้วตามมาเตะครับครับแล้วตามมาเตะมันไม่น่าจะเป็นคนนะครับแล้วทีนี้มีก็ไม่เป็นคนพ่อเลี้ยงคนนี้เป็นหมาก็ไม่ได้นะคุณเพราะหมาไม่ทำร้ายหมามันก็ไม่กัดลูกเออแล้วให้เป็นอะไรปรากฏว่าครับนี่เราไปฟังคำพูดของพี่สาวของหนูน้อยคอร้ายคนนี้นะครับพี่สาวของเธอเขียนในคลิปบอกว่าดูพ่อเลี้ยงทำร้ายน้องหนูจิกหัวใช้สารพัดพ่อเลี้ยงเหรอพ่อเลี้ยงผัวใหม่แม่มันอย่าให้ผมเป็นพ่อจริงนะไม่ได้ดังใจก็ตีอันนี้ลูกคนโตแล้วแม่เป็นอะไรฮะแม่ก็เป็นเครื่องมือการปล่อยให้เขาทำร้ายลูกตัวฮะหัวใจทำด้วยอะไรฮะเพราะว่าแม่ที่เลวมากโอ้โหแต่ก่อนทำกับหนูสารพัดนี่พี่สาวว่าพอหนีมาอยู่กับป้าที่บัวใหญ่ที่โคราชนะครับน้องก็มารับเคาะแทนหนูตอนนี้มันเป็นไงบ้างล่ะกูก็ไม่รู้เธอเขียนตามภาษาเด็กนะบอกเพื่อนๆเธอนั่นแหละจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะเลี้ยงใจหมาแบบนี้วอนสังคมช่วยเหลือลูกช่วยเหลือน้องหนูทีก็คือสมัยก่อนเธอก็อยู่แบบนี้แหละโดนไอ้พ่อมันก็จิกจะดาเตะทีบสารพัดแต่ทนไม่ไหวก็เลยไปอยู่กับป้าที่บัวใหญ่โคราชมันใครจีใครด่าใครเตะใครถีบคิดว่าเอาลูกไปกระสอบนี่ลูกสาวคนโตไม่อยู่มันก็ถีบลูกสาวคนเล็กมันจะไม่นั่นเดี๋ยวมันจะละเมิดทางเพศเอาด้วยถ้าโตขึ้นก็นั่นแหละสิเดี๋ยวบางคนโตนั่นหนีไปนั่นแหละก็ทำไมจะจำว่าแม่เขาเป็นคนหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าประเทศไทยมีอธิบดีกรมตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจก็คงจะไปจับแล้วป่านนี้นะแต่ปัจจุบันนี่
ไม่รู้จะไปพึ่งใครยังไม่เสร็จคาสิโนยังไม่เสร็จเอ้ยซื้อไม่ได้เดี๋ยวก็ปิดช่องอีกห้ามวิจารณ์เรื่องคาสิโนมันไม่ดีของไม่ดีไงผมกลัวถ้าจะเป็นหลุดว่าอธิบดีชื่อนี้ใครอธิบดีรัวใครอ่ะสร้างคาไม่มีสมยศไงไม่มีเฮ้ยป้าอันนั้นเขาผู้เชี่ยวชาญท่านเป็นต้องดูว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องดูว่าคุณแม่งานนี้ผมว่าทางเจ้าหน้าที่จะต้องไปดูแลล่ะอย่างนี้ทำแบบนี้มันผิดแล้วครับถ้าคิดว่าประเทศนี้ยังมีนายอำเภออยู่ก็คงจะจับได้นะแต่ถ้าประเทศนี้ไม่มีนายอำเภอก็เชิญตามสะดวกอยากจะลากแม่มาเตะด้วยก็ได้แม่ก็โดนแบบนี้โดนจนไม่กล้าออกมาหือเพราะเผลอแม่บอกอย่ายุ่งโดนแม่เกิดเป็นคนทำไมจึงโง่ขนาดนี้นะคนเป็นแม่นะไอ้ผู้ชายทั้งโลกเนี่ยเดินชนที่ไหนมันก็เจอแต่ไม่ต้องมีผัวแบบนี้นะมันมีดีตรงไหนมันดีตรงไหนล่ะสวนมันสิมันกินก้านตองอ่ะสวนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ปิดช่องอีกอย่าไปยุ่งให้ทะเลาะกันไปเถอะอย่าไปยุ่งให้ทะเลาะทะเลาะกันไม่ได้สอนให้สามัคคีแต่แม่พูดจะบอกว่าเอ้ยไอ้ดีถ้ามันไม่เตะแม่ทั้งแม่ทั้งลูกนี่มันเตะแต่ลูกแล้วใครรู้ว่าไม่เตะถ้าไม่ทำแม่ต้องลงมาห้ามแล้วครับใช่ไหมลูกคนโตไม่โดนขนาดต้องหนีไปหรอครับอ้าวคุณป้าที่อยู่บัวใหญ่ก็มารับหลานไปด้วยไม่ช่วยกันประจานหน่อยได้มานะครับส่งมาที่นี่ก็ได้แล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นั่นนะเพราะว่างานนี้ผิดกฎหมายนะครับจะเป็นลูกอะไรก็ช่างทำอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่วันนี้ผมเองเนี่ยอยากจะตามไปอัดใช่ไหมฮะไม่อัดหรอกคือมันหมดใจหมดแรงไม่รู้จะไปบอกใครเลยสังคมแบบนี้ไม่รู้จะบอกใครอย่างเมื่อวานเคยเห็นไหมไอ้หนุ่มน้อยสองคนก็เข้าท่านะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอตังค์ในเซเว่นรับตังค์มาเสร็จปุ๊บอ้าวมีน้องมีไอ้บัตรเติมเงินไหมมีค่ะเอามาก่อนออกขอบคุณครับเขาไม่ได้ป้นนะน่ะไปขอตังค์ใช้เขาไปขอตังค์คืนเดียว7แห่งไอ้นี่จะเอายังไงอ่ะเนี่ยจะเอายังไงเขาเนี่ยเอาเรื่องไหนก็ผมสวัสดีขอเขาไม่ได้ไปบอลนี่คือการปล้นนะแล้วก็เด็กไปกระชากเก๊เองไม่ใช่นะแล้วเด็กๆสองคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเขาคงผู้จัดการเขาก็บอกไว้แหละเวลาใครจะมาปล้นนี่ก็ให้เขาไปเถอะไอ้ปืนเขาออกมานะไปถึงก็ทำทีให้เห็นไม่ได้บอกว่าปล้นหรอกมีตังค์เท่าไหร่ขายได้ไหมวันนี้เขาก็ค้นกันก็ให้ไปนับให้รักษาตัวรอดมี 5,000 เหรอค่ะมี 5,000 แล้วไอ้บัตรเติมเงินใช่ไหมค่าบัตรโทรศัพท์ขอหน่อยพูดเที่ยวกระเด็นออกไปขอบคุณครับแล้วก็ไปคืนเดียว7แห่งนะเขาไปขอแล้วถามว่าคนที่หยิบแล้วเจ้าทุกข์ยื่นให้เขาไม่ใช่เหรอฮะเขาไม่ได้ไปแย่งเองไม่ใช่เหรอก็แค่เอาปืนไปวางนิดหน่อยวางนิดเดียววางนี่ก็ใส่กระเป๋าไว้ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ขู่ไม่อะไรด้วยแล้วจะเอาไงคดีอะไรเนี่ยจะคดีอะไรขอตากันใช่เหรอปล้นก็ไม่ได้ปล้นเห็นไหมแล้วไม่ต้องขอบคุณอันนี้บ้าอันนี้เรื่องวันนี้นะครับเห็นไหมล่ะเราไม่อยากพูดเรื่องเขาไม่พูดการเมืองก็ไม่พูดแต่จะพูดเรื่องสังคมอย่าคิดว่าปล้นแค่เจ็ดล้านเท่านั้นนะในประเทศไทยนะครับเอาจากอะไรอื่นอีกไหมล่ะอย่าคิดว่ามีแค่700,000,000,000นะที่ปล้นที่โกงได้เซเว่นเขาก็เอาเนี่ยเขาไอ้นี่ก็ได้เหมือนกันฮะฟาร์มเรียมาใกล้ๆ13สยามไทยนี่คืนเดียวตีสอง 20,000 ถามว่าน้องมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เอามา 20,000 เท่ากันนับไปขอแค่นั้นขอแค่นั้นแล้วยังบอกว่าดีนะคุณตำรวจบอกว่าวันหลังจะมาจะบริการอีกทีหลังเอาใหม่ของเรานี่มีนักดนตรีอยู่มีนี่เล่นกีตาร์นะเป็นทุกคนเลยนะไปกันสองคนพอบอยก็เป็นกล้องก็เป็นเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก็เต้นดนตรีเลยอยู่ยังข้าวคอยฝนแล้วก็ขันไปเรื่อยนะแล้วก็ถือขันใบหนึ่งขอเงินครับของเอาได้เอากีตาร์ปืนไปไหมล่ะวันนี้พกคนที่หาเงินโดยวิธีใช้ดนตรีไปแรกเนี่ยก็ถือเป็นวันิพกวันิพกไม่ใช่ขอทานนะ อีกเกรดนึงเลยวันิพกพระเนจรนะฮะเนี่ยแล้วก็พอได้สตังมาก็ไปอีกที่นึงอย่างนี้จะจับเขาได้ไหมอ่ะไม่ได้เขาเป็นวันิพกอ่ะวันิพกขอ